เพื่อนๆทราบกันไหมครับว่าโลกของเรานั้นใช้พลังงานจากถ่านหินมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วถ่านหินที่ถูกนำมาใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปในช่วงคริสตศตวรรษที่18ถึง19ตัวในยุคแรกเนี่ยถ่านหินถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ใช้ไอ้น้ำขับเคลื่อนครับจนมาถึงในยุคคริสตศตวรรษที่20พลังงานถ่านหินก็กลายมาเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักในหลายประเทศทั่วโลกแต่แม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์แค่ไหนอีกด้านของมันก็ทำร้ายมนุษย์ด้วยเช่นกันครับถ่านหินเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือสารประกอบของคาร์บอนซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกของเราร้อนได้จุดที่สำคัญก็คือเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศความเสื่อมของป่าและคุณภาพดินและเป็นขยะทางสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้นะครับยังมีผลการวิจัยออกมาว่า1ในสาเหตุของการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยก็คือฝุ่นผงจากถ่านหินนั่นเองครับโดยการสูดหายใจเอาฝุ่นผงจากถ่านหินเข้าสู่ปอดเนี่ยนะครับทำให้คนงานเหมืองถ่านหินเป็นโรคปอดหรือที่เรียกว่าปอดสีดำซึ่งเกิดจากการที่ฝุ่นผงถ่านหินเนี่ยฝังตัวอยู่ในปอดการวิจัยระบุว่าโรคนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับคนงานเหมืองถ่านหินถึงร้อยละ 2.8และร้อยละ 0.2 ของคนงานถ่านหินก็มีแผลเป็นในปอดซึ่งเป็นอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคนี้โดยในแต่ละปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเกือบ400คนจากอาการปอดสีดำทำให้ปัจจุบันในหลายๆประเทศเนี่ยเลิกใช้พลังงานจากถ่านหินอย่างถาวรครับรวมถึงในประเทศไทยก็เริ่มมีการประกาศยกเลิกการใช้งานถ่านหินแล้วครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางบริษัทปตท.ก็ได้ดำเนินการขายหุ้นในบริษัท PTT Mining Limited เพื่อเป็นการยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหินทั้งหมดของปตท.เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์พร้อมเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดและเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน